ข้าวหวานสำราญใจนะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับพบกับมามีแล้วก็เท็ดดี้นะครับแน่นอนเลยวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆมาฝากนะฮะวันนี้นอกเหนือจากจะเป็นแบบความอร่อยแล้วเนี่ยโอ้โหประทับใจใครหลายๆคนแน่นอนเพราะว่านั่นก็คือเมนูอะไรครับพิซซ่าซัมโบซ่านี่นะฮะรวมความอร่อยทั้งพิซซ่าแล้วก็ซัมโบซ่าเอาละครับขั้นตอนการทำพิซซ่าซัมโบซ่านะครับผัดไส้ก่อนก็คือเป็นไส้พิซซ่านั่นเองวันนี้แน่นอนเลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าจะผัดไส้กันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับคุณผู้ชมนี่เลยฮะวันนี้นะครับเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจแน่นอนล่ะครับเอาละครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะใส่หอมใหญ่ที่เราสับไว้แบบนี้ลงไปเลยครับผัดให้ข้าวหอมก่อนนะตัวหอมใหญ่ของเราเนี่ยเริ่มแบบใสๆแล้วใช่ค่ะโอเคแปลว่าเขาเริ่มสุกแล้วเนาะพออย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมขอใส่ไส้กรอกหั่นอันนี้โอ้โหเป็นงานละเอียดจริงๆนะฮะ เป็นไส้กรอกเนี่ยแล้วก็มาหั่นเป็นเต๋าๆชิ้นเล็กๆแบบนี้สาเหตุที่ต้องแบบหั่นละเอียดขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราจะห่อลงไปเป็นแป้งซัมโบซ่าเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นไส้เนาะเลยต้องแบบเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เท่าๆกันอันนี้เป็นกลิ่นที่หอมแบบเฉพาะขึ้นมาเลยนะฮะพริกฝรั่งนะครับคุณผู้ชมเราจะปรุงรสนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นน้ำตาลทรายนิดนึงนะออริกาโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทศนะถ้าทำพิซซ่าก็ขาดไม่ได้เนาะพริกไทยป่นครับแล้วก็อันนี้นิดนึงนะผงปรุงรสไก่นะครับจะได้กลมกล่อมหน่อยซอสพริกนะครับผสมกับซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะครับและซอสปรุงรสนะครับเป็นอันดับสุดท้ายเลยส่วนผสมที่เราผัดเนี่ยยังแฉะอยู่นิดนึงก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์นิดนึงนะครับเป็นตัวช่วยให้เขาเกาะกันเป็นเกาะกันนะโอเคใส่เข้าไปเสร็จแล้วนี่คือปิดไฟเลยนะโอเคปล่อยให้เขาเย็นนิดนึงเราก็จะผสมแมชเพเตโต้เข้าไปแต่มันอันนี้ไม่ได้แอบปรุงรสไม่ได้ใส่เนยใส่ไม่มีอะไรเลยค่ะแค่มันไปบดถ้ามันนี่ใส่หมดแล้ว ถ้าใส่เนยใส่ครีมปุ๊บก็คือหมดแล้วไม่ได้เอามาทำอ่ะคนให้เท่ากันนะเวลาเราคนให้เท่ากันแบบเนื้อเดียวกันเลยใช่ไม่ให้มีไฟนะเพราะเราไม่ต้องการให้เขาสุกมากกว่านี้อีกเพราะมันฝรั่งก็สุกแล้วเอาละครับขั้นตอนการห่อซาโมซ่าของเรานะฮะหลังจากที่เราผัดไส้ไว้น่ากินมากวันนี้เราจะใช้แผ่นแป้งปอกเปี๊ยะสำเร็จรูปเนาะก็จะมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็ผ่าครึ่งอย่างนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมพอเวลาหั่นเสร็จแล้วต้องรีบมีผ้าชื้นมาปิดอะไรมาปิดเพราะไม่ปิดเขาจะแห้งกรอบหมดเลยแม่ใช่นะคะใส่เยอะไปก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะห่อยากใส่น้อยไปก็ไม่ได้อีกคนกินจะบ่นใช่ทำไมน้อยจังขอชีสแผ่นหนึ่งนะความพิเศษของแบบนี้คือจะมีมอสซาเรลล่าชีสอยู่ในนี้ด้วยอันนี้สามเหลี่ยมใช่ไหมเราจะเอานี้ปังเข้าไปทั้งขาด้วยไข่ขาวทั้งขาด้วยไข่ขาวโอ้ใครจะไปรู้นะว่าซัมโบซ่าทรงสามเหลี่ยมนะเขาไม่ได้พับง่ายๆนะเขาแบบซิกแซกนะเป็นก็ที่นี่เราก็ต้องปิดเข้าไปนะเพราะเดี๋ยวมาเราทอดเดี๋ยวมันน้ำมันจะเข้าไปอ๋อต้องปิดตรงจีบด้วยทั้ง3มุมนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ห่อเสร็จแล้วนะคะเตรียมทอดเลยโอเคนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยครับนี่เลยนะฮะน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆเลยฟ้าสีเขียวแบบนี้นะฮะตรามรกตนะครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยแน่นอนครับวิธีการเช็คน้ำมันเดี๋ยวมามีบับเบิ้ลก็คือเขาใช้ได้แล้วโอเคเสร็จแล้วค่อยๆหย่อนลงไปนะครับอ
ด้วยความที่ข้างในมันสุกหมดแล้วนะค่ะเราเอาแค่แบบให้เขาแค่นั้นเองสีทองกรอบๆนะข้างในก็จะแบบนุ่มๆเลยว้าวเชิญถึงแม้จะดีฟรายแต่ก็ต้องมีพริกบ้างใช่พอด้านหนึ่งเขาเริ่มเหลืองใช่ไหมเราก็โอเวอร์เชิญไปได้แล้วนะโอเคได้แล้วสีเหลืองทองแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเราก็จะยกขึ้นโอเคครับเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมซาโมซ่าของเรากรอบๆแบบนี้เลยนะครับเอาละครับซาโมซ่าของเรานะครับเสิร์ฟคู่กับผักนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศกับมายองเนสเนาะใช่ฟังเสียงนะฮะโอ้โหถ้าไม่มีเสียงนี่คือนิ้วผมพิซซ่าซาโมซ่านะครับร้อนไหมร้อนดิเอาควันออกมาสิพิซซ่าอันนี้มันกลมกล่อมมากๆอร่อยมากๆคุณผู้ชมแนะนำจริงๆนะฮะกับพิซซ่าซาโมซ่าครับเมนูอร่อยอร่อยน่ากินแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับพร้อมๆกับความสนุกสนานนะครับของครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เจเจ้หมามิแล้วก็เท็ดดี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะอยากจะดูย้อนหลังหรือว่าจดสูตรหรือว่าอยากได้สูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีหรือว่า Facebook แล้วก็ LINE นะครับ @yingsakfood ครับแล้ววันนี้นะครับข้าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับเป็นข้าวเหนียวมูนแบบคาวข้าวเหนียวมูนแบบคาวเพราะว่าเราจะสอดไส้ด้วยหน้ากุ้งแล้วเราก็จะห่อกับแป้งทำเป็นปอบเปี๊ยะแล้วก็กินเป็นอาหารว่างไม่ใช่กินข้าวเหนียวแบบเอาเป็นเอาตายไม่ต้องใช้เครื่องตีไข่ไม่มีเครื่องเลยวันนี้นะคุณผู้ชมอยู่บ้านนะมีแค่อ่างผสมกับ ตะกร้อมือใช่